สีพฤษภนะครับนั้นดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่9มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่15มกราคม9 10 11 12 13 14 15ต้องบอกว่าดวงนะครับแบ่งช่วงที่ดีและไม่ดีอย่างชัดเจนมากในสัปดาห์หน้าอธิบายความเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธและวันพฤหัส4วันนี้เป็น4วันที่ไม่ดีของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็น4วันแห่งความติดขัดเป็น4วันแห่งความรู้สึกท้อถอยเป็น4วันที่มีเรื่องต้องแก้ปัญหาไม่เว้นวายและก็เป็น4วันที่อาจจะต้องไปติดต่อกับใครที่ค่อนข้างที่จะมีเทคนิคที่โกงไม่โปร่งใสทำให้เราเองจุกจิกใจไม่น้อยฉะนั้นจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันนี้ตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะขอให้มีสติทำอะไรติดต่ออะไรก็ตามขอให้มีสติขอให้ใช้ความคิดให้มากหลีกเลี่ยงการขัดแย้งมีปากเสียงในทุกกรณีถ้ารู้ว่ากำลังจะมีปากเสียงให้เดินหนีหรือให้เบนเป็นเรื่องอื่นไปเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้ารู้แล้วว่าคุยแล้วมันไม่เข้ารูปเข้ารอยเราอาจจะเปลี่ยนการสนทนาหรือค่อยๆเฟดไปเลยดีกว่าเพราะถ้าเกิดมีการขัดแย้งแล้ว4วันนี้เป็น4วันที่เราเสียเปรียบในทุกประตูบางคนอาจจะถูกยกเลิกออเดอร์บางคนอาจจะเลื่อนนัดเฉยๆซึ่งเราแผนตารางของเราไว้เรียบร้อยแล้วมันเสือกมาเลื่อนนัดเราเฉยๆแปลกประหลาดมากนะครับพอมาถึงวันศุกร์วันเสาร์กับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงต้นสัปดาห์อย่างหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะครับนี่พูดสุภาพแล้วนะหลังเท้าเนี่ยนะฮะฉะนั้นวันศุกร์และวันเสาร์เป็น2วันที่ดีมีโอกาสจะได้เงินได้ทองการงานที่ติดขัดจะมีคนมาช่วยทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็ชิลๆผมแนะให้ไปทำบุญไหว้พระให้ไปพบปะเพื่อนฝูงนั่งกินข้าวนัดคุยเรื่องเก่าเรื่องสมัยนู้นอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็มีความสบายใจอย่างไรก็ดีนะครับดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวศุกร์นั้นย้ายตั้งแต่1มกราคมแล้วก็ไปอยู่ในเรือนสุภะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวเสาร์พูดง่ายๆคือตีโกนร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีพฤษภภาพรวมๆในเรื่องการเงินการทองของคุณนั้นดาวเจ้าเดือนการเงินจริงๆเนี่ยมันไปเป็นมรณะแล้วก็เป็นปรารายจ่ายจุกจิกเยอะเผลอๆมันไม่ใช่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับตัวคุณเลยนะตัวเราเองใช้นิดหน่อยนอกนั้นญาติบ้างเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเรานะฮะเนี่ยแหละเป็นรายจ่ายที่ทำให้เราจุกจิกและหงุดหงิดใจแต่ความโชคดีในโชคดีก็คือเรายังมีดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนลาภะทำให้คอยโปรเทคคอยผลักดันเราให้มีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งสัปดาห์ก็น่าจะสบายใจได้แต่ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยรายจ่ายเยอะนะครับดวงแบบนี้ช่วงนี้ไป F สินค้ายังได้ของไม่ตรงปกเลยเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกนะส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดมีโอกาสจะไปเจอกับพ่อไม้แม่ไม้นะหรือรักต่างวัยต่างกันหลายปีคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่แม่งคอยจับผิดหรือเราเองนั่นแหละที่แม่งไปจับผิดคู่จุกจิกไม่เว้นวายมีแต่เรื่องคุยกันเรื่องจับผิดเรื่องเธอไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยทำให้จุกจิกแล้ววุ่นวายใจไม่น้อยนะสีที่ถูกโฉลกในสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นสีส้มสีแสดและสีโอโรสขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @ Master Ming
6666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ